กรรมในหัวข้อการออกแบบรถลากเครื่องบินเชสนา150ครับเนื่องจากรายวิชา Aircraft Maintenance Skill Package ของหลักสูตรวิศวกรรมอากาศยานมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับ Engine Run-up และ Aircraft Marshalling นะครับทำให้มีการเคลื่อนย้ายเครื่องบินออกมาจากแฮงก้าเพื่อใช้ในการเรียนการสอนบ่อยครั้งซึ่งในการเคลื่อนย้ายเครื่องบินเชสนา150เข้าออกแฮงก้าในแต่ละครั้งต้องใช้คนจำนวนมากเนื่องจากเครื่องบินมีน้ำหนักมากและมีขนาดใหญ่ทำให้เกิดความลำบากในการเคลื่อนย้ายและการบังคับทิศทางเราจึงสนใจที่จะศึกษาและออกแบบรถลากเครื่องบินเชสนา150เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายเครื่องบินมาใช้ในการเรียนการสอนวัตถุประสงค์ของโครงงานนะครับเพื่อศึกษาและออกแบบรถลากเครื่องบินเชสนา150โดยรถลากเครื่องบินของเราออกแบบให้ใช้เครื่องยนต์อเนกประสงค์ในการขับเคลื่อนสามารถลากเครื่องบินที่มีน้ำหนักไม่เกิน500กิโลกรัมได้และสามารถลากเครื่องบินบริเวณแฮงก้าบนพื้นในแนวระดับได้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะคะจากสมการที่1เราจะใช้หาแรงต้านการหมุนของล้อเครื่องบินและล้อรถลากสมการที่2ใช้ในการหาน้ำหนักของรถลากที่เหมาะสมสมการที่3ใช้ในการหากำลังของเครื่องยนต์อเนกประสงค์ที่จะนำมาใช้ในการลากเครื่องบินสมการที่4ใช้ในการหาแรงบิดสมการที่5ใช้ในการหาความเร็วเชิงมุมของรถและสมการที่6ใช้ในการหาความเร็วรอบของรถค่ะเราได้ทำการซิมูเลชันโครงรถลากเครื่องบินโดยออกแบบจุดจับยึดที่ติดกับรถเพื่อใช้ติดตั้งอุปกรณ์จับยึดที่ใช้ในการลากเครื่องบินซึ่งจะใช้โบเป็นตัวจับยึดระหว่างโครงรถกับหูช้างแต่ผลซิมูเลชันที่ได้ออกมานั้นเกิดค่าความเค็งสูงสุดภายในจุดจับยึดซึ่งเป็นจุดที่มองไม่เห็นทำให้เราไม่ทราบว่าค่าความเค็งสูงสุดเกิดขึ้นที่บริเวณใดเราจึงแก้ปัญหาโดยการออกแบบใหม่ทำการเมทหูช้างเข้ากับโครงรถแทนการใช้โบในการยึด